นึ่งใหม่ดูเดี๋ยวเราจะมีดูก่อนดูรอก่อนนะยังไม่ดีเลยสวัสดีครับสองคนดูฝากแชร์ได้นะฝากแชร์ด้วยนะครับไม่พอเส้นปลาช่วงที่รอคนเข้ามาก็ชมศิลปะไปด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับพูดตรงนี้เป็นหมื่นๆนะก็เดี๋ยวมาสาธิตเรื่องช่วงที่รอคนเข้ามาก็ดูนี้เลยก่อนนะการวาดกิจกรรมนะกิจกรรมฝากแชร์ด้วยนะครับผู้สาวผู้สาวเข้ามาดูสาวนิ่งเส้นทำยังไงดีมือถึงจะนิ่งนะครับไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ10คนดูฮะ10คนดูแล้วฝากแชร์นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่งานรองนะเอาเอาอันนี้ทำไมพวกไม้วางเหนียวขอแดงหรือสะขอได้ใช่ไหมคุณเอ็มขอกระเป๋าแดงเล็กไอ้นั้นเนี่ยมันมีไม้เดี๋ยวนะเดาก่อนไม้วางเลยเนี่ย
ต้องมาขวดเรื่องหมดแล้วสาวเข้ามาดูสวัสดีครับ14คนดูเนี่ยกระป๋อแดงมันน้อยๆไม สวัสดีครับพี่คิดพี่คิดเสียงชัดไหมหันไปหน้าทีมงานเชื่อวันนี้สาธิตเรื่องเส้นเดี๋ยววันนี้จะแจ้งโปรโมชั่นอันนั้นนะครับก็1ปีมีครั้งนะครับปีใหม่เห็นแต่ครูครึ่งหนึ่งเอาเห็นกันแบบ
ถอยหน่อยมุนขึ้นอีกหน่อยให้เห็นทักทายกันก่อนว่าเป็นจำนวนหลายหน่อยละสิ้นเรื่อยๆเออใช่นะครับวางแผนไหมต้องอยู่แบบนี้ไหมสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องเส้นนะครับการลากเส้นทำยังไงดีมือสั่นจริงๆแล้วเราคอนโทรลแขนตั้งแต่เด็กนะครับจริงๆเราโฟกัสไม่ถูกสังเกตแบบนี้ครับเวลาที่เราโยนของใช่ไหมครับเราใช้สายตากัดระยะใช้ความรู้สึกกัดน้ำหนักบวกกัดระยะด้วยสายตาใช่ไหมครับเราโฟกัสไปที่ตาแต่มือกัดระยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นลากเส้นเหมือนกันครับใช้เส้นเหมือนกันครับไม่ได้ใช้ฝึกหนักนะลองโยนของแล้วลองโยนของได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะแสดงว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่ได้มัดแขนไว้ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องคอนโทรลได้เป็นสลับนะทีนี้เราจะทำยังไงดีลากเส้นถึงจะนิ่งนะแล้วก็ผมมาแจ้งนิดนึงก็ท้ายรายการเนี่ยคือวันปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ว่า1ปีมีครั้งที่เราจะมีโปรโมชั่นของขวัญปีใหม่สำหรับครั้งนี้นะครับที่ทีมการตลาดเขาวางไว้นะครับว่าเฉพาะถึงวันที่30เดี๋ยวผมเขียนถึงวันที่30เนี่ย 15,500 นะครับพร้อมอุปกรณ์เรียนตลอดที่ใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์นะซื้อ2แถม1ภายในวันที่3เดือนนี้มีกี่วันนะ30วันภายในวันที่30นะครับ 15,500 นะครับพร้อมเรียนสับลายตลอดที่พร้อมใบประกาศแล้วก็ได้เรียนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามาคู่นะครับจับคู่กันได้ซื้อ2แถม1เลยนะครับส่วนก่อนวันที่15ธันวาเนี่ย17,500 นะครับซื้อ2แถม1เหมือนกันนะครับปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งครับก็ซื้อไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเรียนนะครับถ้าผมแนะนำนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีการโปรโมชั่นไม่ค่อยมีลดราคาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างถ้าใครชอบใช่ไหมครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อสร้างเสริมอาชีพพวกนี้เป็นทักษะความสามารถที่ใช้ในเรื่องของต้นทุนในการทำงานเนี่ยมันไม่ต้องขึ้นจากใครใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับมันก็แลกด้วยความมีวินัยมานะอดทนแต่ถ้ามีแผนการเรียนมีเป้าหมายเนี่ยผมว่าไม่ยากครับขอย้ำไทยยากกว่าใช่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอีกทีนะเขียนไว้ก็คือตอนวันที่30หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับตอนวันที่30นะครับไม่มีการจองครับให้สิทธิ์กับคนที่เขาเหมือนแบบอยากให้ของขวัญกับตัวเองใช่ไหมครับว่าสิ้นปีแล้วนะครับจากที่จะไปซื้อมอไซค์มาซื้อวิชาอย่างนี้แล้วไปค่อยไปต่อยอดเอามอไซค์2,000ก็ได้นะเรียกต่อยอดนะวันที่30พฤศจิกายนนะครับ 15,500 นะครับพร้อมอุปกรณ์ซื้อ2แถม1คนเลยนะซื้อ2คนแถม1คนครับซื้อ1ก็ 15,500 ครับต่อวันที่15ธันวาคม17,500 นะครับซื้อ2แถม1เหมือนกันนะครับนั่นคือของขวัญปีใหม่สำหรับพวกเรานะปีนึงจัดครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องของการเดินเส้นนะครับลากเส้นทำยังไงมือถึงนิ่งนะครับการฝึกนะครับผมแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ว่าฝึกจะฝึกมือนิ่งเราต้องโฟกัสอะไรนะครับคือจะใช้ดินสอก็ได้ใช้ปากกาก็ได้ใช้หนังเทียมก็ได้นะครับเราฝึกก็คือฝึกนะเรามาในรูปแบบของผมมองว่าทักษะความสามารถล้วนยากที่สุดคือการเริ่มต้นระดับโลกอะไรก็แล้วแต่กีตาร์ฟุตบอลก็ยากที่สุดคือการเริ่มต้นนะผมใส่ใจในเรื่องของการเริ่มต้นพอเราทำเริ่มต้นได้แล้วนะเหมือนแต่งเพลงก็หรือเล่นกีตาร์มันก็จะง่ายไปหลังจากนั้นก็ต่อยอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโฟกัสผูกเชือกรองเท้าที่ตอนเริ่มต้นก่อนนะครับให้มันขาดเหมือนกับว่ามันต้องจับเส้นได้เหมือนท่องสุดกูเห็นไหมเราท่องแต่เด็กปัจจุบันเราก็ท่องขานได้โดยที่เรา248เนี้ยเราก็รู้ว่าเป็นการบวกเลข2ครั้งเนี่ยเลข2เนี่ย4ครั้งใช่ไหมครับเลข8เนี่ยเราไม่ได้ไปนึกวิธีนั้นเรานึกเป็นการจำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับไอ้พวกเนี้ยฝึกให้มันขานแต่พื้นฐานนะซึ่งการคอนโทรลการลากเส้นเนี่ยมันเราคอนโทรลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับอันนี้ฝากแทนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสาธิตเดินเส้นมีคำถาม
อันนั้นมาเขียนไว้เขาหน่อยแค่นั้นกระดาษเขียนราคาไว้หน่อยโปรโมชั่นเพราะว่าเป็นของขวัญครับไม่ใช่โปรโมชั่นสิมันเป็นของขวัญนะครับสำหรับคนที่ชอบศิลปะใช่ไหมฮะกล่องที่30พฤศจิกายนเนี่ย 15,500 นะครับ 15,500 ของอุปกรณ์นะครับซื้อ2แถม1ครับจะได้ power supply ทีไฟเป็นทีไฟเนาะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์สั่งพร้อมใช้ทำงานได้นะครับได้เรียนกับผมนะครับปีนี้เลยตัวแล้วปีนี้ปีหน้าที่ผมมาจะไม่ได้รับได้เรียนใหม่ตัวนะก็ตัวนี้ครับของขวัญปีใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาก็ปีที่แล้วเขาก็ให้ของขวัญปีใหม่แบบนี้นะครับแต่หนึ่งปีมีครั้งอ้นยืนมาทำไมเป็นอย่างนั้นครับหนึ่งปีมีครั้งนะครับสำหรับผมมองว่ามันคือการต่อยอดวิชาชีพทักษะความสามารถเรียนย่อยสุดการเริ่มต้นนะครับข้อดีของทักษะความสามารถคือลมได้ลูกเดียวครับพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะทุกคนมีศิลปะในตัวเพราะฉะนั้นทุกคนมันจริงหรือที่เราจะสามารถไม่สามารถวาดรูปได้ถ้าที่เรามองเห็นว่าถูกเดียวกันกับคนที่วาดได้แล้วเราจะวาดไม่ได้ไม่จริงครับแค่เราไม่เข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นของขวัญเรื่องสีของขวัญปีหกสามขวัญปีหกสามนะคือก่อนวันที่30ตั้งแต่วันนี้ที่25นะครับที่25วันนี้ครับถึง30พอยอนะครับเสียงไม่ดังครับครูเพิ่มเสียงหน่อยครับเสียงไม่ค่อยดังเสียงไม่ดังเหรอครับใช่ๆครับบิ๊กเปิดเราไปลำโพงหรือเปล่าอันนี้ดังไหมดังพี่คิดหัวโมนาดาดังไหมครับพี่คิดดังไหมพี่คิดฟังใหม่พี่ดังไหมใช่แล้วไปฟังร้านเมืองนางเนาะเขาปิดเพลงก็ได้ไม่ใช่ดังอยู่เจ้าก็ได้เอาไปไหนครับมาเต้นอีกเพลงไงนี่เป็นเที่ยวใหญ่เราเจอคนนะฮะนี่คือแม่ครูท่านจริงเราขอเพียงหนึ่งแก้วสักนะครับโถ่เอาขอเพียงสักเรียนสักนะครับจนกว่าจะเป็นนะครับขอเรียนสักจนกว่าจะเป็น15,500 นะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับ2แถม1นะครับอันนี้นะครับนี่คือภายใน30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นป้ายครับเบื้องต้นก็คือเซอร์ก่อนนะโอเคแล้วก็ของขวัญปีใหม่ปี63ก็คือวันที่25วันที่1สิวันที่1ถึง15นะครับธันวาคมนะครับ1นะครับ25ธันวาคมคอร์สสักนะเรียนสักคอร์สเรียนสักจนกว่าจะเป็นนะครับไม่เต็มคืนเงินครับคื
จนกว่าจะเป็นนะครับก็คือ17,500นะครับอันนี้ของปีใหม่นะครับพร้อมอุปกรณ์เหมือนกันครับแล้วต่อลบแล้วต่อลบครับพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับ17,500แล้วก็2แถม1ครับไม่มีการจองครับให้สิทธิ์กับคนที่เรามอบของขวัญนี้ให้กับคนที่เดินตามทางตามหาความชอบของตัวเองใช่ไหมครับที่อยากจะเรียนอยากจะอะไรนะไอ้พวกนี้เป็นแค่ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรก็เรียนไปก่อนจะเป็นใช่ไหมครับสนับสนุนกันนะอันนี้ก็ไปยังไงดีแต่หน้าผากคู่หนึ่งเลยว่ามีใช่ครับแล้วก็ทีนี้เอาไปในเบื้องหลังเอาไปด้านหลังไม่ใช่ขาตั้งให้ขาไปอันนั้นก็ได้ขาตั้งอันไหนนะเอ็มคือมีเงินนี่นะไปทำไปรับเสียบทีนี้เราจะมาเสียงโอเคทุกอย่างแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการทำยังไงดีเราคือคนหนาขยับมาโอเคทีมงานกับ400ชีวิตนะเสือมากเลยฮะนี่โปรโมชั่นเนี่ยขยับเข้ามาอีกถอยไปอีกมันเห็นไม่เต็มอยู่หน้าใต้จอก็ฟังข้างหน้านี้พ่อโอเคเอาพอฝั่งนี้ลงก็ไม่เห็นเดี๋ยวปรับอันนี้ขึ้นหน่อยแล้วสาธิตนี่ต้องสาธิตต้องดูตรงที่ต้องโพสลงมาอีกข้างล่างหน่อยเดี๋ยวค่อยขยับนะเดี๋ยวอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ตะกอนเนี่ยสาธิตอยู่หันมาแล้วก็จมอยู่อย่างนี้เนาะกล้องก็เบอร์นะไม่รู้ใครเอาวัสดีแปะกล้องคุณหนึ่งตลอดเด้อที่เราใช้หัวเสือเนี่ยฮะใช้ธรรมดาที่ทางบ้านหาซื้อได้นะครับแล้วก็ผมใช้ได้ทุกคนก็ต้องใช้ได้ใช่ไหมครับคือผมกลับร้านเลยมั้งพี่ชอบร้านเลยครับร้านเลยทีนี้ใช้อุปกรณ์ธรรมดานะครับก็คือเครื่องโนตารีนะครับทำเสียงเงียบเสียงเบานะครับแล้วก็เราฝึกครับจริงๆแล้วฝึกมือนิ่งเนี่ยหรือฝึกคอนโทรลเส้นคอนโทรลมือเนี่ยมันฝึกกับอุปกรณ์อะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องสับหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องนิ่งกับทุกอย่างหมดไม่ว่าดีสอผู้กันหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกการฝึกกับการทํางานออกนะครับการฝึกเนี่ยต้องยากขึ้นส่วนการทํางานน่ะต้องถนัดมากที่สุดนะครับทําอาชีพทําอะไรไม่งั้นไปทําไปฝึกกับทํางานไม่ได้มันก็เสียใช่มั้ยครับมันเสียไปเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกโจทย์ที่มันยากกับตัวเองอยู่เสมอนะครับไม่เรียกฝึกนะครับมันต้องฝึกมันบังคับนะครับเพราะไม่งั้นทักษะความสามารถเนี่ยมันแลกด้วยการใช้วินัยและความอดทนนะครับต้นทุนมันน้อยแต่ใช้วินัยและความอดทนสูงนะครับแต่จะผ่านจุดที่นั่นหรือจุดที่เซ็งไม่ได้เนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายและมีแผนนะครับว่าวันนี้เราฝึกเรื่องอะไรประเด็นของมันคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้นะครับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคิดว่าเราทำได้มันต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องได้ต้องบอกให้เป็นนี้นะครับผมก็จะใช้ข้าวเหนียวแปะก็ได้โอ้ยมันเนียนนี่อย่างไงนี่ไงเทปเทปใสครับฝนเทปใสครับเทปใสแปะตำเซอร์เซอร์สุดๆเลยหรือไม่เราก็เขียนบนนี้ได้ใช่ไหมเขียนบนก็ได้เขียนบนอันทีนี้เราจะฝึกใช้เบอร์อะไรครับใช้เบอร์3นะครับใช้เขียนเบอร์3อันนี้มองเห็นนะไม่งั้นก็เข้ามาได้นะเรียนการแล้วก็ใช้เขียนเบอร์3นะครับขอนั้นหน่อยช่างมันใช่ไหมไอ้นี่เอาแล้วคนนี้คุณจะเอาแล้วหลายปวดเดี๋ยวนี่มันบอนอมือนี่บอนอสวัสดี11คนดูหน่อยดิสวัสดีสวัสด
วัสดีครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับใช่เพราะว่าทุกวันจันทร์นะครับผมจะมาช่วงประมาณชื่อไม่ออกเสียงเพลงไม่ได้ยินสวัสดีสองคนฟังเพลงสิบสองคู่ก็ฟังเพลงเสร็จหน่อยก็ได้มันกดดันกันเยอะเปิดเบาๆมาเสียงเพลงมันอ๋อว่าเสียงเพลงเบาๆใช่ไหมครับเพลงมันจะดังเว้ยเปิดนิดนึงซะไกลๆก็ได้กดดันคนนี้เราดูไฟปีแล้วนะใช้หัวเสือนะแล้วก็ใช้เครื่องนะครับใช้หัวเสือแล้วก็เครื่องโรตารี่นะครับที่เราหาซื้อทั่วไปนะครับมาเป็นตัวฝึกสักนะทีนี้เราจะฝึกอะไรฝึกมือนิ่งนะครับเวลาเราประคองอะไรนิ่งๆเราใช้อะไรครับใช้ตาประคองนะครับเวลาเราโยนอะไรที่มันถูกโดนวัตถุที่เราจะโยนใส่เนี่ยคืออะไรใช้น้ำหนักความรู้สึกในการกัดใช่ไหมครับกัดเรากัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่มือข้างขวาเราอาจจะถนัดขวาใช่ไหมข้างซ้ายไม่ถนัดแต่ใช่ว่าข้างซ้ายจะโยนไม่ได้นะครับแยกคือการโฟกัสแบบนี้ครับอันดับแรกมันใช้ความรู้สึกคือเส้นหางตาถ้าเราจะลากได้เราต้องไม่มองหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอากระดานนี้ก่อนเข้ากระดานไม่มีกระดาษห้องเราตู้เย็นคนผู้ขอก็ได้นะครับกระดาษแล้วไม่มีเงินหมดแล้วอันนี้แยกเป็นการฝึกก่อนได้ครับแล้วก็มีด้านหลังเริ่มจากการโฟกัสฝึกก่อนครับว่านี่ฮะอันนี้คือจุดฝึกของเราคือยังไงครับก็คือมันต้องฝึกกับพื้นที่เขาเรียกว่าใช้เส้นหางตากว้างนะเราต้องใช้โฟกัสไปที่เส้นหางตากว้างนี้เข้าหนีใกล้ได้นะอันนี้มันยังเล็กไปนะครับสำหรับการฝึกผมมองว่ามันยังเล็กไปนะครับมันฝึกได้น้อยต้องใช้เขียนใหญ่ๆนะครับแผ่นกระดาษใหญ่ต้องหนังสือพิมพ์ครับกระดาษพอดีนะเพื่อเราจะได้โฟกัสถูกว่าเราใช้เดี๋ยวคุณเอาไปเสียงมันเข้ากล้องหรอเพลงขออ่ะทีนี้กระดูกตรงนี้นะครับมันมีจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นวอร์มคลายกระดูกนะครับนักฟุตบอลก็ยังต้องวอร์มต้องคลายมือเลยนะขอตรงนี้ครับตัวนี้มันติดตัวนี้ครับติดอันนี้ผมใช้เครื่องธรรมดาที่ทางบ้านหาซื้อได้นะครับตัวนี้600นะครับแล้วก็หัวเสือเนี่ย power supply เนี่ยก็น่าจะประมาณ3 400 500นะผมจำไม่ได้นะครับเราเอามาฝึกนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ทำงานยังไงนะว่าเสียงมันไม่เข้าไมค์เสียงไม่เข้าไมค์งั้นออกไมค์ออกก็ได้เสียงมันไม่กล้องเสียงมันกล้องของงั้นเอาออกก็ได้เอาไมค์ออกก็ได้เอาลองใหม่เทสลองใหม่ครับโอเคสวัสดีครับ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 ทำไมครับใช้เปล่าฝากแชร์ได้นะครับทีนี้อันนี้คือผมใช้เป็นแบบผมจะสาธิตหลายๆอันไงฮะก็เลยเอาด้ามฮอกนะครับโรตารี่600บาทบวกกับด้ามฮอกเนี่ย300กว่าบาท3-400นะครับด้ามฮอกนะครับมันตัวนี้แล้วก็ด้ามฮอกผ้าพันนะครับเราจะฝึกก่อนเพราะบางคนมือใหม่จะเริ่มจะไปตุ้มนึงเนี่ยใครจะใช่ไหมฮะมันก็จะไปซื้อเครื่องแพงก็กระไรอยู่นะครับเหมือนกันแหละก็ไปต้องไปลองขับก่อนขับของเพื่อนก่อนนี่รถดีไหมอะไรเราเหมือนกันอันนี้เราฝึกไงเพื่อจับบ้านเราจะได้ไหมโอเคชาร์จแล้วเราจะได้ไหมทรงคือไหมใช่ไหมครับเพราะว่ามันฝึกได้นะครับ แล้วก็พันนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ใช้เข็มฮอกเดี๋ยวนี้เข็มฮอกหาง่ายแล้วนะครับใช้เบอร์3เบอร์เล็กมันจะได้เช็คเองได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับว่ามือนิ่งหรือไม่นิ่งมันฟ้องไงฮะเข็มเบอร์เล็กเนี่ยมันจะฟ้องทันทีเลยว่ามือนิ่งหรือไม่นิ่งผมก็จะดูก่อนเข็มเบอร์เล็กหน่อยแล้วก็ผมก็จะให้ดูว่าโอเคอันนี้
ันนี้นะครับผมจะเอาเบอร์เล็กอันดับแรกนะครับวิธีฝึกของเราเนี่ยต้องใช้แบบแผ่นใหญ่ๆกระดาษนะครับเขาเรียกว่าฝึกหางตานะครับเพราะว่าหางตาเราเนี่ยมันต้องมองกว้างนะครับมันใช้ในเรื่องของการลากเส้นใช้ในเรื่องของการควบคุมแสงเงานะครับเวลาเราวาดรูปเราต้องเห็นเส้นน้ำหนักแสงเงาเนี่ยทั้งกระดาษทั้งทั่วพื้นที่เลยนะครับถ้าเราวาดแต่ A4 มันอยู่แบบนี้ครับมันแคบครับหางตาเราแคบนะฮะทีนี้แล้วก็มันทำให้เราคือเรื่องสีเรื่องงานมันจะคุมอยู่ได้หมดนะครับเพราะว่ามันควบคุมน้ำหนักทั้งหมดเหมือนเราถ่ายภาพมือถือใช่ไหมเราดูในภาพมือถือเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหางตาจึงสำคัญในเรื่องของการวาดรูปนะครับในเรื่องของการลากเส้นในก็คือภาพกว้างของตาฮะสำคัญกับงานศิลปะมากนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ครับก็คือตั้งเหรียญไว้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไว้ขอบเนี่ยคือไว้ขอบขอบกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองลากให้มันชนนะครับเนี่ยผมจับวัสลีนมาเนี่ยเราตั้งไว้แบบนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวหนีบนี้ก่อนมันจะเรียบตามมองเห็นดีเนาะไม่เห็นก็เข้ามาใกล้ก็ได้นะครับเนี่ยต้องถอยหน่อยครับถอยหน่อยจะดีครับถอยครับผมโอเคเนี่ยอันชาลามเห็นเต็มนี่เห็นเต็มแล้วทีนี้ตาเรามองนี้ก็จริงนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่ามองตรงนี้แต่เห็นกี่นิ้วอะไรอย่างนี้นะครับความรู้สึกจับแล้วนะครับปึ๊บลากเห็นนะเราจะโฟกัสผมก็จะโฟกัสไปที่ฝาตัวนี้นะครับให้มันใกล้เคียงที่สุดอย่างนี้นะทีนี้เราก็เอาเหรียญมาวางนะฮะเหรียญมาวางปุ๊บเริ่มเล็กอย่างนี้เราต้องเห็นนะครับไม่เห็นไม่ได้นะครับไม่เห็นมันจะโฟกัสตัวนี้จะสั่นทันทีปุ๊บแล้วก็ลากเซตโฟกัสลากแล้วเนี่ยผมจะไม่อยู่กับตัวเบอร์ตรงนี้เลยนะครับฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับลากเขาเรียกว่าใช้หางตาแล้วนี่นะครับแล้วก็แนวตรงอ่ะก็โฟกัสวางไว้นะอันนี้มันเล็กนะฮะเราต้องฝึกเข้าสื่อพิมพ์ขีดนะครับแล้วก็กำหนดมันไว้ปึ๊บสิ่งกำหนดแบบนี้เราต้องเห็นนะครับแล้วก็พยายามกัดด้วยหางตาปึ๊บลากนะฮะเนี่ยลากนี่คือการฝึกมือนิ่งนะครับนี่นะครับทีนี้ก็ไปผมก็เริ่มจับความรู้สึกทิศทางไปแล้วคือปึ๊บกำหนดเลยเห็นไหมฮะผมก็กำหนดแล้วว่าจุดที่จะลากนะลากไปกลับนะมือเริ่มไม่แตกแล้วครับทีนี้ปึ๊บนะฮะวงกลมมือเริ่มไม่แตกแล้วนะฮะเราการโฟกัสในการทำงานลากไปกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้นะฮะอันนี้คือการจับอารมณ์ก่อนที่เราจะจับเครื่องสักใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะสุดหนักนะครับจับอารมณ์ของการทำงานนะนะมือไม่แตกนะครับใช้ภาพผมใช้สายตาและหางตานะครับในการกัดที่ทางที่จะไปนะนะพอไปสักเป็นไงครับเส้นมันเล็กง่ายไปเลยนะครับวิธีเช็คตัวเองอันนี้ผมจะย้ำบ่อยนะครับก็คือใช้มือข้างไม่ถนัดลองทำดูนะครับนะนะอันนี้ฝึกให้ขาดก็คือจับอารมณ์ของการทำงานแล้วนะทีนี้เราก็ไปเช็คตัวเองครับอันนี้คือการฝึกนะครับฝึกต้องแยกให้ออกว่าเรากำลังโฟกัสส่วนไหนหลังจากนั้นผมไปสาธิตเครื่องสักก็ง่ายยิ่งมีเส้นรอบลายเนี่ยยิ่งง่ายนะครับใช้มือข้างไม่ถนัดถนัดปุ๊บต้องมองเห็นเหมือนกันครับก็วางไว้
แสดงว่าผมโฟกัสที่ตานะครับเราลองดูก็ได้นะเอามือข้ามไปถนัดเพื่อเช็คเองนะครับว่าใช้ส่วนไหนทำงานนะกำหนดทิศทางครับมือข้ามไปถนัดมันก็อาจจะไม่ถนัดหน่อยใช่ไหมครับแต่ที่แน่มันต้องสามารถคอนโทรลได้นะกำหนดทิศทางแล้วก็ใช้หางตาควบคุมฝึกเท่ากระดาษหนังสือพิมพ์ครับมันถึงจะได้ฝึกได้เยอะนะครับผมก็ได้ไปกลับได้ไหมได้หมดเหมือนกันนะเราคอนโทรลแขนได้ซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะเรียกว่าการโฟกัสเนี่ยถูกจุดแล้วทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยนะครับวงกลมครับลากได้เหมือนกันทั้งซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ฝึกหนักนะครับมันคือจับจุดถูกเราท่องถูกคูณนะเราท่องวิธีไหนได้บ้างที่เราสามารถจำได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดแรกนะที่จะนำไปสู่ของการสักแล้วมือนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกการฝึกออกนะครับตัวนี้เราจำเป็นต้องโฟกัสให้ถูกนะครับแล้วยิ่งการสักมันมีหลายองศาใช่ไหมครับมันยิ่งโค้งแบบนี้เราเป็นยังไงครับจริงเราก็สามารถลากได้นะไม่ว่าจะเป็นโค้งแนวไหนก็แล้วแต่ถ้าเราใช้สายตานะครับในเรื่องหางตาฝึกมาในเรื่องหางตากว้างอย่างเงี้ยนะครับได้แน่นอน 8% ครับนะสมมติมาแบบนี้สมมตินะแขนใช่ไหมมือมันต้องคอนโทรลอิสระฮะถ้าเราฝึกหนักอยู่แต่มันยังไม่เดินหน้าแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีครับครบ13ครั้งเนี่ยถ้าไม่เดินหน้าเปลี่ยนวิธีครับถ้าเป็นปีเนี่ยเราต้องพิจารณาจริงมันต้องไม่เกินสัปดาห์นึงนะครับการฝึกพวกนี้เพราะว่ามันคอนโทรลแขนตั้งแต่เด็กแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พรสวรรค์นะครับเราคอนโทรลได้ผมไม่แตะด้วยซ้ำครับใช้สายตานะเวลาเราทำงานข้อมือลงให้ดูแบบข้อมือลงอิสระนะใช้ข้อมือแล้วทำงานใช่ไหมครับเห็นไหมเราก็รู้สึกว่าผมก็ใช้สายตาเรื่องการจับใช้การกระยันอยู่นะครับคุณเดี๋ยวแค่ที่มือที่หัวนะยกที่รักก่อนเดี๋ยวในนี้คุณไม่ได้คุณนี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตเครื่องธรรมดาทั่วไปทางบ้านใช่ไหมที่หาซื้อง่ายเพราะว่ามือใหม่เราก็มันก็เลยตุ้มยากใช่ไหมครับเราอย่างน้อยเราก็ศึกษาก่อนที่เราศึกษาก่อนครับศึกษาไปที่ผลลัพธ์ความสำเร็จมาเนี่ยมันคือต้องการภาษีไปวางขั้นตอนไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาอุปกรณ์เดี๋ยวต้องไปศึกษาวิธีการศึกษาความสำเร็จก่อนนะครับก็คือเราต้องการภาษีอะไรไปวางขั้นตอนไหนเอาไปแบบไหนเนี่ยเราค่อยจะแค่ขยับมาอ๋อต้องเป็นปีสั้นปียาวอย่างเงี้ยครับนะผมก็จะดูว่าเวลาล่าอิสระครับมือไม่แทบไม่แตะเลยนะข้อมือลงคลายค่อนข้างอิสระนะผมไม่ดูแบบข้างแบบนี้ลากเส้นตรงลากเส้นตรงก็ดึงแขนนะเนี่ยผมก็จะดึงแขนนี่เห็นไหมพี่ดิบสมมติเราสักแขนนะนี่เห็นไหมเห็นปุ๊บนะดึงทั้งแขนสมมตินะเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งสลีนะดึงทั้งแขนนะมันเหนื่อยทั้งสลีนะผมโดนทั้งสลีนะ
เส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับสมมติว่าเราลากเส้นตรงก็กำหนดทิศทางนะแล้วก็ลากนะเราต้องคงแต่ให้มันถูกจุดอันนี้ผมให้ดูวันนี้เราสาธิตเรื่องของการฝึกมือนิ่งใช่ไหมครับให้ดูเห็นไหมมันจะต้องใช้วิธีนี้นะครับฝึกมือนิ่งเหมือนแขนเลยนะโค้งบ่อยนะคว่ำมือได้ทิ้งน้ำหนักแล้วผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับเป็นการใช้เครื่องสักเป็นไงครับมีเส้นรอบลายเป็นไงง่ายไปเลยให้ดูนะน้ำหนักมือถ้าไม่ทิ้งนะครับถึงหนังปุ๊บเสร็จหลังจากนั้นก็ลากเส้นก็ใช้หางตากำหนดแนวนอนนั่งแบบนี้ได้ไหมต้องได้แต่กลับได้นะครับนะครับอันนี้คือเราฝึกนะครับเราฝึกเราต้องอิสระนะฮะอิสระในเรื่องการคอนโทรลนะผมมือไม่แตกละนะวงกลมซึ่งวงกลมก็เวลาเราคอนโทรลเราใช้เส้นหางตามากกว่านะครับใช้เส้นในเรื่องเส้นหางตาการมองครอบเพราะฉะนั้นฝึกกระดาษเท่าแผ่นหนังสือพิมพ์ครับพอผมจับจังหวะได้นี่ฮะมันจะเริ่มอิสระแล้วอย่างนี้นะครับมันไม่ต้องฝึกหนักนะครับมันแค่โฟกัสให้ถูกจุดว่าใช้ส่วนไหนทำงานมือซ้ายได้ไหมเราต้องมือซ้ายก็คอนโทรลได้นะไม่ใช่ว่าเก่งนะครับไม่ใช่ว่าฝึกหนักนะครับเราคนคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดไม่ได้มันไม่ได้มัดแขนแต่เด็กเนาะมันคอนโทรลได้แล้วก็เพราะฉะนั้นก็มาลองโฟกัสตัวเองนะลองใช้สมมติเราสักเป็นไงปุ๊บจริงๆเราใช้หางตานะครับเป็นการกำหนดเนี่ยเวลาลากก็ใช้หางตาดูทิศทางไว้นะครับปุ๊บกดปุ๊บลากมือไม่แตกเหมือนกันก็ได้ไหมได้ก็คือโค้งนี่ฮะก็คือการโฟกัสหลังจากนั้นเราจับอารมณ์โฟกัสถูกแล้วนะครับก็คือใช้ในเรื่องส่วนของอะไรทำงานนะตานะครับของมือค่าถนัดเป็นไงครับยากไปเลยนะทีนี้นี่ครับการฝึกนะครับเอาแผ่นใหญ่เท่าสีฟิล์มนะครับถ้าผมแนะนำว่าฝึกหางตามันได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเส้นแสงเงาและสีนะครับก็เรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีใช่ไหมครับแม่สีมี5สีเรียนรู้เรื่องของการเขียนรูปก็คือมิติและระยะนะครับจากรูปร่างขึ้นเป็นรูปทรงนะครับด้วยการใช้กฎเปอร์สเปกทีฟกฎบังคับของการเขียนรูปนะครับเพื่อให้มันถูกมิติและระยะหลังจากนั้นเราก็จะใส่แสงเงาได้เรียนรู้เรื่องสีก็สามารถลงสีได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเรียนรู้ที่เราสามารถทำได้นะครับทีนี้ผมก็จะสาธิตตัวนี้นะฝากแชร์ได้นะครับโปรโมชั่นเห็นดีครับคือเซลมากผมใช้เครื่องธรรมดาทางบ้านที่หาซื้อได้นะครับการฝึกนะ
ไม่ได้โชว์รูปมหัศจรรย์แน่นอนครับธรรมดาไปหินนะหินนะปีใหม่แล้วนะมองอันนี้ผมมองว่าผมไปเรียนมหาลัยที่เรียนอะไรมา 4-5 ปีนะอันนี้มันผมก็แฟลแต่คือที่ผมแค่เคยไปทำมาก่อนในอดีตไปทดลองมาก่อนที่เฉยนะครับถ้าบางมองว่าการลงทุนเหมือนผมก็ไปเรียนหมดเป็นแสนนะในมหาลัยก็จะเรียนรู้หลักศิลปะนะครับมันเป็นวิชาชีพนะครับมันไม่ได้ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วต่อยอดกับชีวิตลงเลยต้องเกี่ยวอันนี้เราผมจะดูอย่างนี้เป็นเส้นเป็นหลักนะครับไม่ได้ดูไฟไม่ดูอะไรแต่ว่าเราต้องจําเหมือนดินสอเอียเราลากเส้นน่ะเราต้องจําของเรานะครับเพราะว่าน้ําหนักกดของมือเราอ่ะมันไม่เหมือนมือคนอื่นนะครับอีเหมือนกันก็ตามนะครับน้ําหนักของเราคือน้ําหนักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูความแม็กซ์สุดของเส้นเราความอ่อนสุดของเส้นเราเส้นอ่อนกับเส้นห่างเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะว่าเครื่องทํางานดอกเส้นอ่อนก็ต้องเจือจางลงไม่งั้นจะกลายเป็นว่าการทํางานเป็นลักษณะบิดคือห่างเส้นอ่อนก็คือเส้นอ่อนนะครับก็คือมันก็ต้องมีความแข็งแรงความเป็นของเส้นอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นคือแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับคือเส้นเท่ากันเส้นน้ำหนักและเส้นสเก็ตใช่ไหมครับนี้มาดูว่าผมจะใช้เบอร์3สาธิตนะฮะเราใช้ power supply ธรรมดานะครับในการฝึกแล้วก็สาธิตทางบ้านจะได้สามารถเริ่มต้นได้นะครับก็หนักก็ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน 2-3,000 2,000-1,900 นี้ก็มีนะครับ 1,900-2,000 อะไรพวกนี้แล้วก็ซื้อมาฝึกก่อนนะครับพวกนี้อาศัยทุนใจรักก่อนนะครับจะประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณชอบมันจริงๆต้องเชื่อว่ามันว่าทำสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะต้องสามารถเลี้ยงดูเราได้และประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับเทียมอันไหนดีนะครับหนังเทียมไซส์ A4 ครับแล้วแต่ประเทศจีนได้ก็นี่ฮะหนังเทียมไซส์ A4 นะครับมันใช้ได้หน้าหลังนะอันนี้น่าจะ 2-3 มิลนะครับส่วนตัดเช็ดออกยากเหมือนกันทั่วโลกครับก็อาจจะต้องใช้วิธีเคลือบก่อนเวลาที่เราจะตัดมันมีงานไหนลอกลายไปหรือเปล่ามันมีพวกงานลอกลายไปแต่ด้วยแต่ลืมใส่ดีมีงานก็ได้ครับได้เลยอันนี้ลองหน่อยนะครับเพราะว่าเขียนมันเบอร์สามเบอร์เล็กมันซื้อเร็วมีผมลอกไว้เยอะไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นหอหนวดหอได้ทีนี้เรามาดูนี่มองเห็นนะปั๊บให้เห็นอะไรนะปั๊บใส่ถุงมือนะครับถ้าผมใส่ถุงมือจริงๆที่ผมถอดไม่ใช่อะไรนะถุงมือมีอยู่ก็คืออยากให้เห็นการทำงานของตัวนี้คือตัวสำคัญไงไม่งั้นจะได้ดูแค่ผมลากเส้นแต่ต้องดูถ้าเราสังเกตไงเหมือนเวลาเราชอบอะไรเราไปดูเขาตกปลาดูเขาจังหวะดูเขาเตะบอลอะไรเงี้ยเราจะเห็นการเอียงการวิ่งเราจะไปดูแต่เนี้ยไม่ใช่ไปดูแต่ลูกบอลไงอันนี้ก็ต้องดูมือผมใช้มือยังไงคอนโทรลแบบไหนหมุนเหลี่ยมหมุนอะไรยังไงใช่ไหมตัวนี้มันสำคัญนะครับผมก็เลยว่าสาธิตแบบใส่ถุงมือข้างเดียวเนี่ยมันเห็นถ้าใส่สองข้างเนี่ยมันไม่เห็นตรงนี้ไง
การฝึกใส่ลำยางเกิดก็ได้ครับตอนแข่งจริงก็ใส่สตาร์ทนะฮะทีนี้ผมฟรีแฮนด์ก่อนนะครับสำหรับให้ดูแบบนี้ถ้าทางบ้านฝึกก็ลอกลางใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เราจะลากเส้นนะครับฝึกลากเส้นเท่ากันนี่เป็นเส้นลอกลายนะครับผมก็จะลอกลายไปก่อนสีแดงแบบนี้มองต้องมุมสูงขึ้นไหมดำไม่เลื่อนขึ้นสูงอีกได้นะแล้วก็ถ่ายลงจบต่อแล้วก็ยางลุกขึ้นทำลุกไม่ก็หยิบไม่ก็หยิบก็ได้นี่ไงเห็นครับเห็นแล้วต้องเห็นลากเลยขยับเข้าไปอีกทีขยับเข้าไปผมก็จะลอกลายก่อนครับเป็นการฝึกคอนโทรลทีนี้มาดูว่าอันนี้จะเป็นการลอกลายก่อนสมมติว่าผมลอกลายมานะครับฝึกเส้นเท่ากันนะครับทำยังไงเราถึงจะคอนโทรลมือได้อิสระนี่ผมให้ดูเส้นลอกลายก่อนประมาณนี้นะครับสมมติผมลากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเติมเอาทีนี้เวลาสักมีโดนเวลาสักนะครับเราใช้ไม่เป็นไรนี่ไงไม่เป็นไรนั่นเป็นไรยังไงถอดถุงมือเพราะว่าอันนี้นะครับก็คือให้เห็นการจับนะดูการจับนะครับแล้วก็เวลาใส่ลงวัสดุกว้างก่อนนะครับลงเครื่องไปก่อนเนี่ยลงเครื่องไปก่อนนะครับถ้าลอกลายจริงไม่20-30นาทีครับแล้วค่อยแทบลงไม่ออกนะครับลอกลายนะหลังจากนั้นก็ปล่อยเข็มลอยนะครับฝึกมือนิ่งต้องใช้เข็มลอยเข็มลอยคืออะไรเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสนะผมจะให้เห็นนะครับคือปล่อยเข็มลอยนะครับเราดูความแข็งแรงของเส้นนะครับของงานเป็นหลักนะครับผมจะดูปุ๊บจับความรู้สึกดูหน่อยนะฮะนี่คือฝึกแบบดูไปที่เส้นโฟกัสไปที่เส้นงานเป็นหลักเหยียบจุ่มมือนะฮะปุ๊บมันต้องมีเทกระจับแน่ผมจุ่มมือมันอย่างนี้นะฮะ
นั่นไงเห็นไหมล่ะเดี๋ยวไม่หมุนนาเทียมปึ๊บให้มันนิ่งๆเลยฮะหลังจากนั้นก็เครื่องสั่งทำงานลักษณะดอดนะครับและการจับฝึกมือนิ่งนะครับเส้นฝึกหนักฝึกยากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องสั่งมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนนะครับเริ่มจากพื้นฐานแบบนี้สามารถคอนโทรลได้นะครับมันจะไปต่ออย่างอื่นง่ายเคลียร์ก่อนเพื่อให้สีมันไหลลงนะครับเคลียร์ให้สีไหลลงกดความลึกได้ล็อกประคองและลากเนี่ยควบคุมหมึกด้วยนะครับคือแลกเส้นไม่ยาวเป็นไงฮะควบคุมหมึกทีนี้ผมเช็ดดูก่อนดูกำลังความแข็งแรงของเส้นโอเคครับเช็ดดูแล้วความแข็งแรงของเส้นโอเคนี้เราก็จับรอบมือรอบเครื่องนะฮะปักหมึกอะไรฮะเราปักหมึกของเราปักหมึกยังไงปักขึ้นข้างหน้าอ๋อขึ้นข้างหน้าเหตุอะขึ้นในความคิดเห็นเหรอมันปักได้แต่ผมไม่รู้มันทำยังไงนั่นไม่เป็นไรอันนี้เราไลฟ์ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ส่วนตัวกูหรือเปล่าอ๋อเหรอนี่เราไลฟ์ส่วนตัวนี่นะจับคือเครื่องทำงานลักษณะดรอปใช่ไหมครับถ้าเราแนวเส้นอยู่แบบนี้เราสั่งแบบนี้แตกข้างได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องมันแทงออกแบบนี้จึงต้องเฉียงที่ทายเดียวกันนะการจับจึงต้องคลายมืออิสระได้นะครับอย่างหมุนได้360ทีนี้เราฝึกตัวเส้นหางตามาใช่ไหมครับพวกนี้เป็นไงครับง่ายไปเลยครับเข็มลอยนะครับเนี่ยผมก็ถ้าเราดูแล้วตั้งไว้ไม่เป็นต้องดูแนวตั้งเหรอต้องถ่ายแนวตั้งมันกลับไม่ได้แล้วมันไลฟ์ไปแล้วกดเอาฮะรอบหน้าเอามาจริงๆไปเลยก็คือเราสั่งมันก็เต็มแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้มาเรียนได้ฮะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นแล้วเนี่ยจะได้จะได้มาดูถ้าเห็นตาตายเนี่ยคือเนี่ยปึ๊บล็อกลากสับคนเขาดูอย่างนี้ฮะเราต้องมาดูใกล้หรือเปล่ามองไกลอยู่เนี่ยมาดูแบบใกล้หรือเห็นอยู่เห็นจ้ะเขาดูแบบเหมือนเป็นตาคนดูเลยอ่ะสูงเอาหรือเอาตัวนี้ออกไหมได้ผมเห็นซูมเข้ามาครับชัดนะครับใช้เครื่องธรรมดาครับเครื่องหลักร้อยนะครับแล้วก็ฝึกนะครับอย่างที่ผมแนะนำคือการฝึกพวกนี้เราต้องโฟกัสให้ถูกว่าใช้ส่วนไหนทำงานนะครับผมโฟกัสก็คือใช้ตาและหางตาครับควบคุมหมึกเหมือนเราเขียนคู่กันนะไม่เอาทิชชู่จุ่มออกเส้นยาวนะครับหรือถ้าแขนเราฝึกก็ไม่ต้องแหมดูน้ำหนักความเต็มความแข็งแรงของเส้นนะครับเนี่ยเราต้องสามารถควบคุมได้นะครับที่ผมเขย่าเนี่ยให้หมึกมันลงนะครับปึ๊บแล้วก็ลากสมมติเราต่อเส้นหลักทิ้งน้ำหนักไว้ก่อนสมมติเราต่อเส้นนะครับแล้วก็เคลียร์นะครับเคลียร์ให้หมึกลงร่องก่อนนะครับอ
พราะว่าฝึกเข็มเบอร์เล็กๆนะฮะแล้วก็เช็คดูความเต็มความแข็งแรงของเส้นนะครับผมเพิ่มรอบอีกนิดนึงเพราะว่ามือผมเร็วนะเพราะฉะนั้นเก็บเครื่องรอบเข็มทีเดียวนะครับแล้วก็จะลากยาวละทีนี้ดูความแข็งแรงครับเราพยายามหาเส้นจุดที่มันแม็กสุดของเรานะครับเส้นแม็กสุดก็คือดำนะครับดำแบบเป็นอีนะครับทีนี้เราก็จะลากเห็นไหมฮะผมให้ดูว่าวิธีการลากแล้วก็เช็ดฝั่งที่เราสักไปแล้วเนี่ยก็เช็ดออกนะใช้สองมือทีเหมือนกันเส้นทุกเส้นเห็นไหมเส้นตัวเอสนะฮะคลายด้วยมืออิสระนะปึ๊บล็อกได้ความดึงได้จับประคองแล้วลากครับดึงทั้งแขนทั้งเส้นยาวเขียนให้หมดลงก่อนนะจะลากไปทิศทางไหนก็ได้นะขึ้นหรือลงก็ได้นะขึ้นหรือลงนะมันไม่ได้ใช้ฝึกหนักนะครับโฟกัสให้ถูกจุดแค่นั้นเองครับการจับด้วยนะครับสังเกตการจับนะลากเส้นเท่ากันก็เนี่ยฝึกมือนี่ครับคือผมฝึกไอ้ตัวที่ตกใจไปเลยผมฝึกจากตัวที่ผมว่าคือการฝึกคือวางจากเหรียญใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ใช้หางตาเป็นกว้างสุดแผ่นกระดาษเท่าหนังสือพิมพ์นะหลังจากนั้นใช้หางตาเป็นตัวกำหนดครับทิศทางไปสมมุติเส้นลายนะครับปึ๊บเครื่องทำงานดอกนะหมุนด้านหางสาผมมองว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยตัวที่เป็นพื้นฐานเรื่องการคอนโทรลให้ได้เนี่ยหลังจากนั้นมันจะไปงานอื่นเนี่ยเห็นไหมมันจะง่ายครับเพราะฉะนั้น
ฝึกเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องสามารถโฟกัสแล้วก็คอนโทรลมันได้โฟกัสให้ถูกจุดนะเพิ่มรอบอีกนะคือผมเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับเช็ดฝั่งที่สักแล้วลงวัดสลิมป้ายแล้วก็เวลาเช็ดก็คือใช้สองมือเช็ดฝั่งที่สักแล้วถ้านอกลายก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับ20นาทีอะไรประมาณนี้ครับแล้วค่อยมาสักมันก็จะไม่ลบนะครับอันนี้ผมฟรีแฮนด์เอาไงก็อาจจะลบง่ายใช่ไหมเกียร์ก่อนให้หมดไหลนะปึ๊บแล้วก็กดความลึกได้ล็อกประคองและลากนะดึงทั้งแขนทั้งเส้นยาวถ้าเป็นเส้นยาวเราก็ดึงทั้งแขนจะเป็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นอะไรเราต้องสามารถควบคุมได้นะทีนี้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเวลาฝึกผมว่าฝึกตัวเอสเส้นตัวนี้เส้นตัวเอสทีนี้ครับผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นหลับหมดแล้วครับแอดมินครับเติมแม่แอดมินครับฝึกเบอร์ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มองเห็นนะใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นนี้ก็เหมือนเดิมครับเราฝึกมือนิ่งก็ใช้สายตานะในการคอนโทรลผมก็คลายมือได้ปึ๊บเดินหน้าถอยหลังได้ไหมได้ครับอันนี้ผมให้ดูถอดถุงมือเพราะว่าอยากให้เห็นเรื่องของการคอนโทรลนะการใช้มือเตรียมไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับเราฝึกก็คือฝึกกระดูกดูทำแข็งแรงเส้นสิโอเคทำมิกใส่นิดนึงนะหวานเข็มมือใหญ่สิต้องเหลียวหน่อยนะเห็นไหมเราผมไม่กลัวละว่าจะเป็นเส้นแนวไหนนะเพราะว่าผมจับอารมณ์ได้หนักเทียมมันเล็กนะเราก็เลยสามารถคอนโทรลได้ง่ายละตัวนี้ล่ะเขียบเส้นไหลลงนะปล่อยเขียบลอยนะปล่อยเขียบลอยก็ถ้ามันยาวหน่อยก็ช้าๆนะครับเวลาเส้นโค้งเรื่องหลักร้อยนะครับเครื่องตัวนี้600 power supply ก็เท่าไหร่นะ5-600นะครับฝึกเนี้ยอ
ราสับไปแล้วนะครับถ้าเคเบิลใหญ่ก็มองเห็นชัดหน่อยท่านแรกการเส้นรอบลายนะเขียนให้มันใหญ่ลงก่อนครับอย่าลืมว่าผิวหนังคนมันนุ่มใช่ไหมครับยิ่งจับทะแยงออกจะยิ่งแตกนะครับทีนี้ว่าเป็นเส้นเลขาที่ตรงบ้างทีนี้ผมจะลากยาวเลยสมมติว่าเราลากยาวสุดไหนสุดนะครับไม่ต้องกั้นหายใจนะครับเวลาลากก็พยายามนะผมก็คือปล่อยเข็มยาวก็ระวังมันต้องปล่อยสั้นๆเข็มปอกเข็มบล็อกก็ได้นะครับสายตาครับต้องใช้สายตานะครับสายตาในเรื่องของการมองเนี่ยเหมือนมองครอบอยู่ตลอดThank you.
ึกอยู่บ้างที่ผมเริ่มมีใช้สายตาใช้สายตาในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะเหมือนเราลากเส้นเขียนนะครับนี้เปลี่ยนเข็มอีกนะทีนี้ผมจะใช้เข็มแบนด้วยครับมันเข็มเบอร์ใหญ่นะอันนี้ใช้เข็มเล็กนะครับอันนี้คุณได้เห็นหลายๆเบอร์หลายหน้าเข็มเล็กก็สำหรับหนังเทียมมันจะแทงเข้าง่ายกว่าใช่ไหมครับมันเล็กแหลมไงใช้เบอร์เล็กนี่เบอร์อย่างนี้เลยครับเบอร์3ก็จะทำให้เราเช็คเองได้ง่ายนะครับปล่อยเข็มลอยนะครับฝึกเข็มลอยได้ถึงจมแน่นอนสองหน้าดูสินะผมกถ้ามีลอกลายก็ง่ายสีปึ๊บถ้าเป็นเส้นตวัดน้ำหนักเส้นไกลละแม้อันนี้คือเป็นเส้นลักษณะเส้นน้ำหนักละเส้นรู้สึกนะครับเส้นไปอ่อนในการลากนะครับคือเร็วไปช้าไปเร็วเร็วไปช้านะอันนี้ช้าแล้วไปเร็วครับให้มันเกิดเป็นน้ำหนักเส้นกลางช้าก่อนครับเส้นน้ำหนักนะครับการให้ค่าจังหวะน้ำหนักของการลากนะอันนี้ยังฝึกเรื่องเส้นอยู่นะพอตัวมือนิ่งเหมือนเดิมครับนะอันนี้ก็จะมีความรู้สึกหนักเบาเข้าไปด้วยแล้วจะดูเคลื่อนไหวมากขึ้นอันนี้คือเป็นเส้นเคลื่อนไหวละและใช้มือออกนะเขาเรียกว่าโฟกัสจุดๆเนี้ยเหมือนผมว่าอย่างเงี้ยผมแทบ
มือซ้ายสั่นดันไปได้นะครับเพียงแค่มันไม่ถนัดก็จะเสียสายนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเราควบคุมได้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับกระหนกเปลวก็ถอดมาจากเปลวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวมากขึ้นก็ต้องให้มีค่าน้ำหนักนะครับอันนี้คือผมเริ่มให้ดูเส้นที่2แล้วคือเส้นน้ำหนักนะการให้ค่าลักษณะเข้มไปอ่อนนะครับให้เกิดงานมันดูมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นผมให้ดูว่าอันนี้จะเป็นเหมือนรอยต่อใช้ค่าก็เรียนรู้ลายไทยไปด้วยนะเรียนรู้การผูกลายนะผมผูกลายไทยละศิลปะประจำชาตินะมันคือเอกลักษณ์ใช่ไหมครับแล้วก็ศึกษามาหน่อยนะแล้วก็มาฝึกเนี่ยผูกลายก็อย่างลายไทยก็วิธีเขียนเนี่ยอย่างอันนี้ผมเพิ่มเติมด้วยนะครับเผื่อคนฝึกก็เขียนเป็นเลข8 infinity อะไรพวกนี้ให้สามารถหมุนกลับมาได้กำหนดทิศทางการไหลเนี่ยเช่นผมก็จะเขียนปุ๊บเอ็มภาพเพื่อไปต่อเพื่อไปต่อลายออกใช่ไหมปุ๊บจัดจังหวะและลีลาของท่องไฟนะครับผมกมีคำถามถามได้นะครับตรงนี้ก็ถามได้นะแอดมินลองดูลองถามก็ไม่มีไม่ใช่นอนหมดแล้วนะกี่ชั่วโมงแล้วนอนฝน1ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเพิ่ง2ชั่วโมงเหรอตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยอ้าวเหรออันนี้เที่ยงคืน2ชั่วโมงเหรอเร็วจังเลยโอเคครับไม่รู้ตัวเลยนะฮะทีนี้สุดท้ายครับเส้นตรงคือ2ชั่วโมงเลยอ่ะวิ่งตายเลยเดียวเองเลยอ่ะสุดท้ายนะครับผมทำอะไรอยู่ที่2ชั่วโมงเดียวเลยอ่ะสุดท้ายครับก็คือโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นตอนนี้คือก่อนวันที่30นะครับ 15,500 ของอุปกรณ์ซื้อ2แถม1นะครับแล้วก็เรียนจนกว่าจะเป็นนะครับเดือนเดียวก็เป็นแล้วครับเดือนเดียวก็สักคือฝึกมือนี่เนี่ยผมโฟกัสให้แป๊บเดียวก็ได้ละอย่างเงี้ยนะครับมันมีในเรื่องของการฝึกอยู่นะทุกคนสามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราคอนโทรลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับในเรื่องของมือนะถ้าเป็นเส้นตรงล่ะผมไม่ดูสุดท้ายแล้วนะโอ้ยถ้าไม่บอกเมื่อกี้ไม่รู้ตัวทำไมมันนานไปเลยสมมติเส้นตรงเส้นเด็กขาคณิตวงกลมสี่เหลี่ยมรูปสองชั่วโมงเลยเหรอคนโกหกเหรอตอนนี้16 นาทีจะเที่ยงคืน16
ใช่ไหมเราพูดแต่สี่ทุ่มห้าโอ้โหโอเคครับโอเคครับอ่ะสุดท้ายแล้วให้ดูว่าเป็นเส้นเล็กขนิดนะครับแล้วก็ฝากของขวัญปีใหม่เส้นตรงเรียงเลขาขนิดสมมติอันนี้เป็นแทบเป็นงานด้วยฮะดึงแค่แขนนะครับนี่คือเส้นตรงเส้นเรขาคณิตเส้นตัว S นะครับประจำเหรอเดี๋ยวครับหมดนะครับครูครับครับสวัสดีครับด่าเยอะครับใช่ถ่ายหนังเหรอด่าเยอะค่ะได้เรื่อยๆครับถึงเช้าก็ได้อย่างเงี้ยนะครับคือ ง่วงแล้วนะครับนะทีนี้เราก็ฝากนะผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับของขวัญปีใหม่นะครับเราแต่ของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับพวกเราก็คือมอบนะครับมอบของขวัญให้นี่คือเป็นวิชาชีพนะครับก็คือ 15,500 เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ25-30พฤศจิกายนเนี่ย 15,500 พร้อมอุปกรณ์ซื้อ2โบนแถม1นะครับหาจับคู่มาก็ได้นะครับแล้วก็วันที่1ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคมนะครับเหมือนกันครับเรียนสายจนกว่าจะเป็นพร้อมอุปกรณ์นะครับซื้อ2แถม1นะครับเป็นการเรียกว่ามอบทุนให้นะครับเพราะว่าไม่ใช่มอบของขวัญให้ปีใหม่ครับปี63นะเป็นวิชาชีพเป็นของสิ่งดีเป็นมงคลดีคือสร้างรายได้กับตัวเองเพิ่มนะครับไม่ได้เป็นมองเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อนนี่คือวิชาชีพที่เราจะใช้ต่อในสู้ต่อในปี63ใช่ไหมครับมันสามารถไปต่อยอดเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยมอบ1ปีมีครั้งเดียวนะครับพวกเราไม่ค่อยมีรถราคามีโปรโมชั่นอะไรไม่ค่อยมีป้ายอยู่แล้วโฆษณาก็เลยว่า1ปีมีครั้งนึงนะครับก็จะรอก็คือปีหน้านะครับส่วนวันนี้ก็พวกเราฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกทีก็คือวันพฤหัสในเรื่องของถามตอบนะครับปัญหาต่างๆนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์ข้อความเลยนะโอเคครับ